สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวของอาณาจักรแดนใต้ในประเทศไทยให้ฟังกันนะคะถ้าเราย้อนไปเมื่อราวพุทธศตวรรษที่12ถึง18มีอาณาจักรศรีวิชัยเกิดขึ้นแรกเริ่มเดิมทีเป็นอาณาจักรตามพรลิงมาก่อนตั้งอยู่บนคาบสมุทรไทยเป็นที่รู้จักในหมู่นักเดินเรือตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่5หรือปีพ.ศ.500เป็นต้นมาเป็นแหล่งที่เรือสินค้าจากจีนใช้จอดเป็นท่าเรือในสมัยโบราณและยังเป็นแหล่งเพาะปลูกเกษตรกรรมอันสำคัญแต่เสื่อมอำนาจลงในเวลาต่อมาจนกลายเป็นอาณาจักรแห่งใหม่ชื่อว่าอาณาจักรศรีวิชัยที่มีอาณาเขตกว้างขวางขึ้นบนดินแดนแห่งคาบสมุทรแหลมทองแห่งนี้อาณาจักรศรีวิชัยหรืออาณาจักรศรีโพก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่12ถูกปกครองภายใต้การนำของราชวงศ์ไสเลนมีอาณาเขตครอบคลุมแหลมมาลายูเกาะชวาเกาะสุมาตราช่องแคบมะละกาช่องแคบสุนดาและบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยทำให้อาณาจักรศรีวิชัยสามารถควบคุมเส้นทางการค้าขายระหว่างจีนกับอินเดียรวมทั้งอาหรับเปอร์เซียและยุโรปได้อาณาจักรศรีวิชัยแห่งนี้มีอาณาเขตตั้งแต่เมืองบาเลมบังในเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียขึ้นมาถึงบริเวณแหลมโพที่ตำบลภูมิเลียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและยังมีเมืองท่าเก่าที่สำคัญอยู่อย่างตามพอลิงหรือตำพลิงจะเห็นได้ว่าอาณาจักรศรีวิชัยนั้นมีอยู่หลายพื้นที่ในคาบสมุทรแหลมทองแห่งนี้และกินอาณาเขตเข้ามายังประเทศไทยทางตอนใต้ในปัจจุบันและที่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังขุดพบหลักฐานศิลาจารึกภาษามาเลเกี่ยวกับอาณาจักรศรีวิชัยแห่งนี้ที่วัดเสมาอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนเมืองคฤหิหรือเมืองชัยยาในสมัยศรีวิชัยนั้นก็เป็นเมืองท่าคาพริกไทยดีปีและเม็ดพริกไทยสดโดยมีต้นหมากและต้นมะพร้าวอยู่มากโดยเราจะเห็นได้ว่าทางภาคใต้ของไทยในพุทธศตวรรษที่12ถึง18นี้เคยอยู่ในอาณาเขตของศรีวิชัยมาก่อนและอาณาจักรศรีวิชัยก็ครอบคลุมตั้งแต่เกาะสุมาตราคาบสมุทรมาลายูซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศมาเลเซียและภาคใต้ของประเทศไทยจึงทำให้มีศิลปะศรีวิชัยอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยศิลปะในอาณาจักรศรีวิชัยที่อยู่เมืองไทยนั้นมีความสัมพันธ์กับศิลปะชวาภาคกลางในประเทศอินโดนีเซียเป็นอย่างมากประเทศไทยก็ยังมีหลักฐานเป็นโบราณสถานอยู่3แห่งในเมืองชัยยาได้แก่วัดบรมธาตุชัยยาวัดแก้วและวัดหลงพระบรมธาตุชัยยาเป็นเจดีย์ที่มีความใกล้เคียงกับจันทิในศิลปะชวาทางภาคกลางมากที่สุดโดยเจดีย์มีฐานล่างขนาดใหญ่รองรับเรือนธาตุชั้นหลังคาของพระบรมธาตุชัยยาประกอบไปด้วยเรือนธาตุจำลองจำนวน3ชั้นอย่างไรก็ตามพระธาตุชัยยาได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่องทั้งในสมัยอยุธยารัตนโกสินทร์จึงทำให้มีรายละเอียดรวมถึงยอดด้านบนสุดเปลี่ยนแปลงไปบ้างโบราณสถานวัดแก้วหรือวัดรัตนารามตั้งอยู่ที่หมู่2ถนนสันตินิมิตอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นวัดโบราณคู่กับวัดหลงมีโบราณสถานสำคัญคือเจดีย์ทรงปราสาทก่อสร้างโดยอิฐไม่ส่อปูนลักษณะดังกล่าวคล้ายกับจันทิกาลาสันในศิลปะชวาภาคกลางของประเทศอินโดนีเซียจึงกำหนดอายุโบราณสถานแห่งนี้อยู่ในพุทธศตวรรษที่14ถึง15วัดหลงวัดหลงตั้งอยู่ระหว่างวัดเวียงกับวัดแก้วคือมีคลองชัยยาไหลผ่านทางด้านทิศใต้ห่างจากวัดประมาณ30เมตรวัดแห่งนี้ปัจจุบันเป็นวัดร้างสันนิษฐานว่าชื่อวัดแห่งนี้น่าจะเพี้ยนมาจากคำว่าวัดหลวงถูกสร้างเมื่อประมาณปีพุทธศตวรรษที่14ถึง15วัดหลงเดิมปกคลุมไปด้วยดินและต้นไม้ใหญ่หนาทึบกรมศิลปากรได้เข้าไปบูรณะ
และได้พิจารณารูปทรงเห็นได้ชัดว่าเป็นโบราณสถานสถาปัตยกรรมของศรีวิชัยในปีพ.ศ. 1568อาณาจักรศรีวิชัยถูกอาณาจักรโจรละจากประเทศอินเดียตะวันออกเฉียงใต้ยกทัพเรือเข้ามาโจมตีทำให้อ่อนกำลังลงหลังจากนั้นในพ.ศ. 1940อาณาจักรศรีวิชัยได้ตกอยู่ในอำนาจของอาณาจักรมัชฌิมาหิที่มีอำนาจมาจากชวาและอาณาจักรสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคำแหงนั้นได้แผ่อำนาจลงมาหัวเมืองต่างๆตลอดแหลมมาลายูและมีเมืองนครศรีธรรมราชเป็นเมืองสำคัญที่คอยดูแลหัวเมืองทางใต้หลังจากนั้นอาณาจักรศรีวิชัยหมดอำนาจลงถูกทิ้งร้างจนมาถึงสมัยอยุธยาพระพุทธศาสนาจึงได้ฟื้นฟูขึ้นโดยมีการสร้างพระพุทธรูปศิลาทึบขนาดใหญ่จากหินอยู่ประมาณ 300-400 องค์อาณาจักรศรีวิชัยเรืองอำนาจสุดในยุคพุทธศตวรรษที่ 13-16ตั้งแต่เขตสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียปัจจุบันลากยาวมาถึงภาคใต้ของประเทศไทยบางส่วนศิลปะได้รับอิทธิพลมาจากพวกพราหมณ์ฮินดูของประเทศอินเดียงานศิลปะจึงคล้ายกับงานทางอินเดียถึงแม้ว่าอาณาจักรศรีวิชัยจะล่มสลายไปแล้วแต่ในความนิยมศิลปะเหล่านั้นยังรุ่งเรืองและแพร่หลายไปถึงอาณาจักรอื่นด้วยโดยดูได้จากตัวอย่างโบราณวัตถุที่ขุดพบกระจายไปยังหลายจังหวัดในประเทศไทยห้องศรีวิชัยจัดแสดงเรื่องราวโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและเรื่องราววัฒนธรรมศรีวิชัยในคาบสมุทรทางใต้ของประเทศไทยราวพุทธศตวรรษที่ 13-18 โดยได้มีการนำโบราณวัตถุชิ้นสำคัญมาจัดแสดงเช่นพระอวโรหิตเตศวรศิลปะศรีวิชัยจากอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและที่จังหวัดสงขลาก็ยังได้ขุดพบประติมากรรมสำริดสมัยอาณาจักรศรีวิชัยอยู่หลายชิ้นมีทั้งเทวรูปรูปพระอิศวรรูปเท้ากุเวนและรูปเท้ากุเวนนี้สร้างขึ้นในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานนอกจากนี้ยังมีภาชนะดินเผาจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้ค้นพบประติมากรรมสำริดสมัยศรีวิชัยอีกเช่นเดียวกันและทั้งหมดนี้เราจะเห็นได้ว่างานศิลปะโบราณวัตถุต่างๆสมัยศรีวิชัยนั้นปราณีตและสวยงามเป็นอย่างมากซึ่งแสดงถึงความรุ่งเรืองอย่างมากของอาณาจักรโบราณแห่งนี้